สวัสดีค่ะอันนี้เป็น reading ที่2นะคะของบทที่2เรื่อง distance of face to face learning what's the difference ก็คืออะไรคือความแตกต่างของการเรียนทางไกลกับการเรียนตัวต่อตัวนะคะแบบมาเจอหน้ากันอันนี้จะอยู่หน้า40นะคะเดี๋ยวครูจะช่วยแปล paragraph A ขอเลื่อนนิดนึงAlthough many people think it is a modern phenomenon, distance learning has been around for at least 200 years in one form or another. ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะคิดว่าสิ่งนี้มันคือปรากฏการณ์สมัยใหม่แต่จริงๆแล้วนะคะการเรียนทางไกลเนี่ยก็มีมาได้อย่างต่ำก็คือ200ปีหรือราวๆนั้นนะคะ200ปีในรูปแบบใดไม่ก็รูปแบบหนึ่งHistorical examples of long-distance learning include students being sent a series of weekly lessons by post. ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์นะคะของการเรียนรู้ทางไกลก็รวมไปถึงการที่ก็คือแหละการที่มีการส่งบทเรียนรายสัปดาห์นะคะไปให้นักเรียนทางไปรษณีย์The technological advances of the past 20 or so years, however, have meant that this form of education is now able to rival face-to-face learning as a credible alternative. อย่างไรก็ตามค่ะการพัฒนาทางเทคโนโลยีเมื่อ20ปีก่อนหรือราวๆนั้นนะคะก็แปลว่าการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ก็คือทางไกลเนี่ยตอนนี้มันสามารถแข่งขันได้กับการเรียนรู้แบบมาเจอหน้ากันนะในฐานะว่าเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือพอๆกันได้เลยก็คือสมัยก่อนนะคะอาจจะมีการมองว่าเฮ้ยเรียนแบบ distance learning อ่ะมันน่าเชื่อถือหรอวะนะคะมันโอเคไหมเนี่ยแต่พอมันมีการเทคโนโลยีมันก้าวหน้าค่ะมันก็สู้ได้แล้วนะคะคำว่าสู้เขาใช้คำว่า rival นะคะ rival แล้วมันก็มีความcredible นะคะ credible alternative ก็คือเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ Indeed 1996 saw the establishment of the world's first virtual university in the United States showing how far distance learning has come in a relatively short space of timeจริงๆแล้วเนี่ยในปี1996ค่ะก็ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนนะคะเสมือนจริงเนี่ยครั้งแรกขึ้นของโลกที่ประเทศอเมริกานะคะ Virtual University ก็คือมหาวิทยาลัยเสมือนจริงก็คือออนไลน์นั่นแหละนะคะในอเมริกาเนาะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้การเรียนทางไกลเนี่ยโหมันมาไกลว่ะในเวลาอันไม่นานเลยนะคะเวลาที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็มาไกลได้ขนาดนี้นะ paragraph B นะคะปึ๊บปึ๊บใหญ่ไปไหมเดี๋ยวขอลดลงหน่อยโอเคอ่ะ when comparing the two systemsThe first and most obvious area to focus on is the way that learning is delivered. เมื่อเราจะเปรียบเทียบสองระบบนี้นะคะในส่วนแรกแล้วก็ส่วนที่เด่นชัดที่สุดเลยที่จะต้องไปโฟกัสก็คือว่าการเรียนเนี่ยมันมีการนำเสนอยังไงถูกส่งยังไง Distance learning is heavily dependent on technologyparticularly the internet การเรียนทางไกลก็จะมีการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากนะคะเขาใช้คำว่า heavily dependent ก็คือพึ่งพาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต on a face-to-face course students may only require a computer for the purpose of writing an essay ในการเรียนแบบ face-to-face เนี่ยตัวต่อตัวการที่นักเรียนเนี่ยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อะค่ะ
ก็จะต้องใช้โดยวัตถุประสงค์คือเพื่อเขียนเรียงความเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรียนทางไกลเนี่ยคอมพิวเตอร์ต้องมีเลยแหละมันไม่ใช่เอาไว้เขียนอย่างเดียว in comparison when learning remotely technology is the principal means of communication ในการในทางเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะการเรียนทางไกลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวิธีหลักเลยแหละวิธีหลักที่ในการสื่อสารกัน The flexibility this provides means that students may be better able to learn at their own pace following their own timetable and it may also mean that learners have to be well organized and self disciplined โอ้ยาวจังความยืดหยุ่นของการเรียนออนไลน์ของการเรียน distance learning เนี่ยมันก็แปลว่านักเรียนค่ะก็จะสามารถเรียนรู้ได้ในจังหวะความเร็วของตัวเองนะคะเนี่ยก็คือ learn at their own pace คือเราไม่ได้เป็นคนเรียนรู้ไวแล้วก็เรียนช้าได้สามารถเรียนได้ตามตารางเวลาของตัวเองนะคะไม่ต้องแบบไม่ใช่คนตื่นเช้าอ่ะตื่นมาเรียนตอนบ่ายตอนค่ำเลยก็ทำได้แต่นะคะมันก็ยังหมายความว่าคนเรียนเนี่ยค่ะจะต้องมีความ well organized คือเป็นระเบียบคือเป็นคนจัดการตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็มีวินัยนะเห็นไหม self disciplined ต้องมีวินัยThey must therefore be highly motivated in order to do well on the distance learning courses. พวกนักเรียนเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้อง highly motivated ก็คือถูกกระตุ้นอย่างสูงเลยนะคะคือมันต้องมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้มากๆอะค่ะเพื่อที่จะทำได้ดีในการเรียนคอร์สเรียนแบบทางไกลเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จริงนะคะมันมีอิสระมากๆแต่ในขณะเดียวกันอิสระที่มากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราขี้เกียจนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้อง well organized and self disciplined paragraph C in terms of the teacher student relationship the core principles remain the sameในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์เนี่ยครูกับนักเรียน core principle คือหลักการหลักก็ยังคงเหมือนเดิมหลักการอะไรนะคะเขาบอก namely the teacher is the knower and is responsible for helping students understand the key components of the course นั่นก็คือ namely คือกล่าวคือคุณครูเนี่ยค่ะก็มีบทก็คือเรียกว่าเป็นผู้รู้นะคะเป็น knowerแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจส่วนประกอบหลักของคอร์ส however อย่างไรก็ตามนะคะ the nature of the relationship may มันตัดไปก็คืออย่างไรก็ตามธรรมชาติของอะไรนะธรรมชาติของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะของครูกับนักเรียนก็อาจจะเลื่อนไปเลยอาจจะอะไร may differ นะคะแตกต่าง differ slightly within the two modes of delivery เรียนทางไกลแบบนี้ค่ะหรือเรียน face to face เนี่ยความสัมพันธ์ครูนักเรียนก็อาจจะแตกต่างนิดหน่อยนะคะเขาจะคำว่า differ slightly แตกต่างนิดหน่อยลองมาดู with face to face learning the teacher and studentHave the opportunity to develop a personal relationship through lectures, seminars, and tutorials. ในการมาเรียนแบบเจอกันนี่ค่ะ face to face ครูกับนักเรียนก็จะมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยผ่านการสอนเนี่ย lecture ผ่านการประชุมสัมมนานะคะแล้วก็ผ่านการติว This is different from a distance learning courseWhere the teacher may seldom or indeed never actually meet the student.
ซึ่งเนี่ยมันแตกต่างจากการเรียนทางไกลในแง่ที่ว่าครูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนะคะ seldom ก็คือแทบจะไม่นะแทบจะไม่ได้เจอเด็กนะคะหรืออาจจะไม่ได้เจอเลยด้วยซ้ำนะคะหรือจะ never เลยก็ได้ในอย่างตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะไม่เคยเจอตัวจริงกัน This may make it hard for teachers to understand their learners' specific learning needs ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันอาจจะทำให้มันยากนะคะสำหรับคุณครูเนี่ยที่จะเข้าใจความต้องการเขาเรียกว่าความเหมือนเด็กเนี่ยต้องการอะไรที่มันเจาะจงมากๆคือแต่ละคนเวลาเรียนหนังสือมันก็จะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีปัญหาคือพื้นฐานไม่ดีบางคนพื้นดีมากๆละแต่อาจจะปรับแค่บางจุดอะไรเงี้ยนะคะพอไม่ได้มาเจอกันก็ยากที่จะเข้าใจในจุดนี้ paragraph DFor many students, interaction with their peers is one of the best aspects of university education. สำหรับนักเรียนหลายๆคนนะคะการที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะ peers ก็คือ friends เพื่อนคือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเลยของการมาเรียนมหาวิทยาลัยจริงหรือเปล่าคือบางทีการมาเรียนหนังสือค่ะมันไม่ใช่ว่าโฟกัสว่าจะต้องมาเอาความรู้อย่างเดียวเนาะสิ่งหนึ่งที่มันให้เลยก็คือทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม Generally, students like to meet regularly and talk to people on the same course. โดยทั่วไปแล้วนักเรียนก็จะชอบที่จะมาเจอแล้วก็มาคุยกับคนที่เรียนในคอร์สเดียวกันโดยปกตินะคะโดยสม่ำเสมอคนมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมอะค่ะมันอยู่โดยลำพังไม่ได้นะคะมันก็เหงาโดยปกติคนก็อยากมาเจอกัน However this kind of interaction on the distance learning course is less common อย่างไรก็ตามการมีปฏิสัมพันธ์รูปแบบเนี้ยก็คือมาเจอกันเอ๊ะมาเอามอยหอยกาบเลยนะคะเวลาเราเรียนทางไกลเนี่ยการ interaction แบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้เจอค่ะไม่ปกติเท่าไหร่นะคะ less common although people can increasingly interact through online conversations and message boards there is a significant difference between virtual and real interaction ถึงแม้ว่าโทษทีค่ะแปลผิดกันเอาถูกแล้วถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยนะคะจะมีการมีปฏิสัมพันธ์กันที่เพิ่มมากขึ้นผ่านบทสนทนาทางออนไลน์หรือว่าผ่านทาง message board เนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนกระทู้อะค่ะคุยกันในกระทู้เนี่ยแต่มันก็มีความแตกต่างที่สำคัญมากนะคะระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกเสมือนกับปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงๆ okay. Time and geography must also be considered when contrasting these two types of learning เวลาแล้วก็ภูมิภาคภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยนะคะเมื่อเราจะเปรียบเทียบการเรียนรู้สองประเภทนี้คืออย่างนี้ค่ะเวลาเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะสอนลูกศิษย์ในประเทศเขาเองเนี่ยในประเทศอเมริกาเองนี่มันกว้างมากอะค่ะไทม์โซนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะหรือที่อเมริกาเปิดสอนเราอยู่ประเทศไทยเราอยู่ไทยแลนด์เราอยากไปจอยน์คลาสมันก็ต้องปรับเวลานะคะคือเวลามันก็จะต้องดูดีๆนั่นคือ time and geography a face-to-face learning must take place in real time and in one location การเรียน face-to-face เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในเวลาตอนนั้นเลยนะคะ real time แบบไม่ใช่แบบดูย้อนหลังได้แล้วก็เกิดขึ้นในสถานที่เดียวนะ one location conversely ในทางกลับกันนะคะ conversely เอาคำนี้ไปใช้ในการเขียนได้นะคะ conversely ก็แปลว่า in contrast
distance learning can happen at any time and in any location, since the learning is not restricted by geography. ในทางกับการการเรียนทางไกลจะเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้แล้วก็เกิดในสถานที่ใดก็ได้นะคะเนื่องจากว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดโดยทางภูมิศาสตร์สบายมากพารากราฟสุดท้าย E In conclusion it is difficult to state whether one form of learning is better than another as they cater for different audiencesโดยสรุปก็คือมันเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ว่าการเรียนรู้ในรูปแบบใดที่ดีกว่าอีกแบบนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองประเภทเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่ามันจัดหาให้กับผู้ชมที่แตกต่างกันก็คือมันตอบสนองกับผู้คนที่แตกต่างกัน What is important to understand is the different ways in which they operateAnd that there are strong similarities between the two systems, which can both produce positive results. สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าไอ้สองระบบเนี้ยค่ะสองประเภทเนี้ยมันทำงานแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็มันมีความคล้ายกันที่ strong นะคะ strong similarities เนี้ยมีความคล้ายกันที่ strongระหว่างสองระบบนี้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบไหนอะค่ะทั้งคู่ก็จะ produce positive results ก็คือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไปในแง่บวกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น reading ที่เขียนดีมากๆเลยนะคะมีการอธิบายชัดเจนสามารถนำไปอ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะอ่านช้าๆวิเคราะห์กันเขียนการใช้คำเชื่อมของเขานะคะเผื่อเป็นตัวอย่างในงานเขียน compare contrast ได้โอเคก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย